อยากจะทักทายพี่น้องด้วยรอยยิ้มนะครับอยากให้พี่น้องเมื่อผมยิ้มลงไปขอยิ้มกลับมาด้วยครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าดีใจนะครับที่ได้มาพบพี่น้องทั้งในที่ประชุมนะครับแล้วก็พี่น้องที่รับชมผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับขอทักทายพี่น้องที่ออนไลน์ด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าเช้าวันนี้นะครับเราจะมาสดับฟังพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะมารับอาหารฝ่ายจิตวิญญาณร่วมกันนะครับและในหัวข้อเทศนาในเช้านี้ผมใช้หัวข้อเทศนาที่บอกว่าความเร่งรีบฝ่ายวิญญาณนะครับความเร่งรีบฝ่ายวิญญาณพระวจนะของพระเจ้าจากพระธรรมลูกาบทที่6ข้อ47 48และข้อที่49นะครับให้พี่น้องสดับฟังพระคำของพระเจ้าโดยที่ผมจะอ่านนะครับก็ปรากฏอยู่ด้านหน้าพี่น้องนะครับถ้าใครที่อยู่ทางบ้านอาจจะเปิดตามหรือดูตามพี่น้องจะได้รับพระพรจากถ้อยคำของพระองค์ในเช้านี้ด้วยพระธรรมลูกาบทที่6ข้อที่47 48 49กล่าวไว้อย่างนี้ว่าทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเราและกระทำตามคำนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเหมือนผู้ใดเขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกเขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลาและเมื่อน้ำมาท่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งแต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้เพราะได้สร้างไว้มั่นคงส่วนคนที่ได้ยินและมิได้กระทําตามเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกบนดินไม่ก่อรากเมื่อกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งตึกนั้นตึกนั้นก็พังทลายลงทันทีและความพินาศของตึกนั้นก็ใหญ่ยิ่งนักให้เราก้มศีรษะลงนะครับอธิษฐานร่วมกันขอพระพรจากพระเจ้าด้วยกันพระเจ้าพระบิดาสรรเสริญพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราได้ยกย่องนมัสการพระองค์ด้วยบทเพลงและเวลานี้เราทั้งหลายขอเข้ามานมัสการพระองค์ด้วยการสดับฟังพระวจนะอันเป็นถ้อยคำที่บริสุทธิ์และเป็นความจริงที่พระองค์ทรงตรัสกับข้าพระองค์ทั้งหลายเราเชื่อมั่นว่าพระวจนะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสแล้วนั้นจะไม่กลับไปสู่พระองค์เปล่าจะสำเร็จและเป็นจริงในชีวิตข้าพระองค์ทั้งหลายขออวยพรในที่ประชุมและอวยพรพี่น้องที่รับชมผ่านทางออนไลน์ให้เขาได้รับพระพรเช่นกันอวยพรผู้กล่าวและอวยพรผู้รับที่จะเจริญและเติบโตขึ้นอย่างรากลึกและเกิดผลในแผ่นดินของพระองค์อธิษฐานขอการอวยพรในช่วงเวลาต่อไปมอบไว้กับพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าครับขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อ่านพระวจนะคำของพระองค์ไปด้วยกันในความเร่งรีบฝ่ายวิญญาณนะครับเราจะเห็นว่าในหัวมุมนะครับเป็นภาพที่บอกว่าฟาสต์ฟู้ดคำว่าฟาสต์ฟู้ดถ้าแปลแบบรวบๆเร็วๆก็คือว่าอาหารด่วนนะครับหรืออาหารเร็วนั่นเองนะครับคำว่าฟาสต์ฟู้ดอาหารเหล่านี้นะครับได้เข้ามาในประเทศไทยนะครับตามที่ผมค้นหาข้อมูลจากวารสารในอดีตนะครับและมีคนบันทึกไว้ว่าสาขาแรกที่นำอาหารด่วนอาหารเร็วเข้ามาในปี2518นะครับเริ่มมาที่แถวปทุมวันแล้วมาแถวใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครที่มีคนสนใจอาหารชนิดนี้และเป็นของแปลกใหม่เป็นของที่หลายคนไม่เคยที่จะชิมและรับประทานเลยทุกคนก็เฮโลกันไปซื้อแล้วก็นำมารับประทานนะครับเรารู้นะครับว่าสาขาต่างๆนั้นได้กระจายออกไปอย่างรวดเร็วจากสถิตินะครับเอกสารที่ผมอ่านนั้นในปี2531นะครับก็บันทึกว่าหลังจากที่สาขาแรกเกิดขึ้นเวลาผ่านไปประมาณ12ถึง13ปีสาขาเหล่านั้นขยายตัวออกไปมากถึง100สาขาด้วยกันจนองค์การอนามัยโลกนะครับเริ่มมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบด่วนอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วก็มีการกำหนดคำมาลักษณะคล้ายๆกันคือคำว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะซึ่งคนเราบริโภคคำว่ารวดเร็วคำว่ารวดเร็วหมายความว่าเขามีขบวนการผลิตก็เร็วด้วย
และสามารถพร้อมเสิร์ฟแล้วเราก็สะดวกในชีวิตที่เร่งรีบที่จะรับเอาอาหารเหล่านี้เข้ามาบริโภคหรือใส่เข้าไปในชีวิตของเราในการรับประทานหรือในการกินนั่นเองนะครับอาหารเหล่านี้ประกอบด้วยแป้งประกอบด้วยน้ำตาลและประกอบด้วยสิ่งที่เป็นภัยต่อร่างกายของมนุษย์นะครับในระยะยาวเป็นความวิตกกังวลอย่างยิ่งจนวงการแพทย์ได้ออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าเมื่อเราทานอาหารขยะเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อร่างกายอย่างไรเขาบอกว่าการบริโภคอาหารขยะเหล่านี้เป็นประจำนอกจากเสี่ยงเกิดโรคเบาหวานหัวใจโรคอ้วนโรคหลอดเลือดสมองยังอาจจะส่งผลต่อระบบต่างๆของร่างกายที่ทำงานอย่างผิดปกติด้วยพระวจนะของพระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์พระองค์มักจะหยิบโยงเรื่องราวต่างๆรอบตัวเราแล้วมาอธิบายเรื่องราวฝ่ายวิญญาณได้อย่างเยี่ยมยอดเรายอมรับว่าพระองค์เป็นพระอาจารย์เป็นบรมครูและเป็นผู้สอนเราและในเช้าวันนี้ผมก็อยากจะนำเรื่องนี้นะครับความเร่งด่วนฝ่ายวิญญาณความที่เราเร่งรีบและนำสิ่งเหล่านี้มาบริโภคในชีวิตของเรายกตัวอย่างพระเยซูนะครับได้ทรงตรัสไว้นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อที่4บอกกับเราทั้งหลายว่าฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหามิได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูกำลังบอกเราและเปรียบเทียบชีวิตด้านฝ่ายวิญญาณระหว่างที่เรารับประทานอาหารเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตมนุษย์ที่มนุษย์ต้องมีอาหารและนำอาหารเข้าสู่ร่างกายแต่ในชีวิตด้านฝ่ายจิตวิญญาณนั้นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและสำคัญมากทีเดียวด้วยและที่เน้นย้ำก็คือว่าเป็นอาหารหรือเป็นถ้อยคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์หรือออกมาจากปากหรือพระดำรัสตรัสของพระเจ้าและมาถึงเราทั้งหลายทุกคนและนำมาหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูชีวิตคู่ผมเห็นคำพยานของชีวิตคู่ก็เลยหยิบคำหนึ่งที่เขาพูดกันว่าจุดอ่อนและจุดแข็งในสมัยนี้คนมักจะพูดถึงจุดอ่อนปัญหาแล้ววิเคราะห์ analysis หรือนำมาพูดคุยกันนำมา SWOT นำมาพูดคุยกันขออนุญาตถ้ามีภาษาอังกฤษปนมานะครับขออนุญาตแล้วก็นำมาวิเคราะห์เสมอเราเคยคุยกันเราเคยคุยกันในทีมของผู้รับใช้พระเจ้าผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเราผู้รับใช้พระเจ้ามีหน้าที่ทำอย่างไรก็ได้ให้ชีวิตของพี่น้องจำเริญดีเกิดผลและเป็นพรเราจึงคุยกันว่าเอ๊ะถ้าพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารแล้วเวลานี้เราลองวิเคราะห์กันดูว่าอาหารที่เรารับประทานนั้นเป็นเช่นไรนะครับหลายคนชอบอะไรด่วนๆง่ายๆโดยที่ไม่ได้ใช้เวลากับสิ่งนั้นพระคัมภีร์เปรียบเหมือนกับว่าเราไม่ได้ก่อรากพระวจนะของพระเจ้านะครับในเมื่อสักครู่นี้บอกอย่างนี้นะครับว่ามีอยู่สองคนด้วยกันคนแรกเขาเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกเขาขุดลึกลงไปแล้วตั้งรากบนศิลาและเมื่อน้ำมาท่วมกระแสน้ำไหลเชี่ยวกระทบกระทั่งแต่ทำให้หวั่นไหวไม่ได้เพราะได้สร้างมั่นคงให้ใช้คำว่าเขาขุดลึกลงไปคำว่าขุดลึกลงไปหมายความว่าต้องใช้การลงทุนลงแรงใช้เวลาใช้ความตั้งใจและมีเป้าหมายชัดเจนที่จะขุดลึกและลึกลงไปเพื่อจะวางรากฐานของบ้านของเรือนไว้บนศิลาแต่อีกคนหนึ่งนะครับแตกต่างกันบอกว่าส่วนคนที่ได้ยินและไม่ได้กระทำตามเปรียบเหมือนคนหนึ่งที่สร้างตึกบนดินไม่ก่อรากอยากจะเน้นคำว่าไม่ก่อรากเราวิเคราะห์ตามพระวจนะคำของพระเจ้าว่าจุดอ่อนของคริสเตียนคือการไม่ลึกหรือไม่ก่อรากเมื่อเราพบจุดอ่อนนี้แล้วนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นหลายคนมักจะบอกว่า
การมาโบสถ์การมาที่นี่การมาฟังเทศมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคริสเตียนโบสถ์เราเนี่ยชอบอะไรที่มันลึกๆลงไปผมก็คิดตามนะก็จริงอย่างที่ผู้รับใช้ท่านนั้นบอกแต่การที่เราจะลงลึกและลึกจริงๆนั้นการมาฟังเทศนาเพียง1ชั่วโมงหรือไม่ถึงชั่วโมงด้วยมันไม่สามารถทำให้เราสามารถลึกลงไปได้แต่การที่เราจะลึกลงในพระวจนะของพระเจ้ามันต้องมีวิธีการหรือแนวทางที่มาจากพระเจ้าถ้าเราต้องการอะไรง่ายๆด่วนๆยิ่งสมัยนี้นะครับเราสามารถฉกฉวยอาหารลักษณะฟาสต์ฟู้ดเข้าปากเรากินเข้าไปคำสอนก็เหมือนกันหลายครั้งเราเห็นว่าสมาชิกรับคำสอนอาจจะเป็นเหมือนอาหารขยะฟาสต์ฟู้ดที่รวดเร็วนำเข้าไปแล้วมันก็ช่วยได้ในระยะหนึ่งแต่มันไม่ได้ส่งผลที่ดีในระยะยาวมันเป็นเหตุให้เขาที่จะหลุดและหายไปออกจากทางของพระเจ้าเพราะปัญหาส่งผลต่อชีวิตของเขาคือเมื่อเขารับอาหารแบบรวดเร็วฟาสต์ฟู้ดส่งผลและทำให้ชีวิตของเขากับพระเจ้าเป็นแบบตื้นเขินง่ายๆไม่ทุ่มเทเป็นชีวิตของบะหมี่ซองที่ฉีกออกใส่น้ำร้อนแล้วก็ดื่มแล้วก็กินแล้วก็บริโภคไปง่ายดีแน่นอนที่สุดเราทุกคนเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นแม้กระทั่งตัวผู้พูดเองก็มีประสบการณ์ในการทานอาหารที่รวดเร็วอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ทุกวันเราไม่สามารถทานอาหารอย่างนั้นทุกวันถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะเป็นคนที่ขาดสารอาหารและส่งผลกระทบต่อร่างกายเราในระยะยาวหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะที่นี่ไม่ลึกก็เลยไปหาของขบเคี้ยวหรือเป็นอาหารที่ทำให้ส่งผลเสียต่อระยะยาวได้เราจึงคุยกันว่าถ้าฉะนั้นแล้วเราต้องมาดูแลเราต้องมาดูแลคำสอนว่าเราสอนอะไรเราเทศอะไรและเราให้อาหารอะไรแล้วมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อพี่น้องอย่างไรคำว่าครอบครัวอย่างครอบครัวเมื่อสักครู่นี้หรือครอบครัวคริสตจักรของพระเจ้านายแพทย์ด้านปัจจุบันบอกนะครับว่าผลกระทบต่างๆต่อด้านร่างกายคิดจากเป็นร่างกายเราก็มาวิเคราะห์ตามด้วยว่าแล้วการให้อาหารและการเลี้ยงดูเป็นยังไงเขาบอกว่าถ้าอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างนี้กินต่อไปนานๆจะส่งผลต่อระบบการหายใจระบบประสาทส่วนกลางระบบกระดูกระบบผิวหนังระบบสืบพันธุ์เราก็คิดตามมีระบบสืบพันธุ์ด้วยเอ๊ะหรือว่าสมาชิกของเราไปกินอาหารขยะหรือไปกินอาหารที่ไม่ส่งผลดีต่อจิตวิญญาณทำให้เขาไม่มีลูกฝ่ายวิญญาณทำให้เขาไม่เกิดผลฉะนั้นเราต้องกลับมาพิจารณาว่าเราจะทำยังไงเราจะให้เขายึดสิ่งที่เรียกว่าแนวทางที่ถูกต้องเช้าวันนี้พระวจนะคำของพระเจ้าเนื่องจากเราเทศนาพระวจนะของพระเจ้าเราจึงต้องใช้แนวทางจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้แนวทางจากพระคำของพระเจ้าได้ให้กับเราไว้ในแนวทางที่1ให้เราดูแนวทางที่1ด้วยกันนะครับโอเคนะครับแนวทางที่1ให้เรารู้ว่าพระวจนะอันเป็นถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงเราทั้งหลายเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตพระวจนะคำของพระองค์ได้ยืนยันพระองค์เองนะครับในพระธรรมสดุดีด้วยเรามาดูด้วยกันนะครับถ้าพี่น้องสามารถดูได้เปิดแอปพลิเคชันหรือเปิดพระคัมภีร์ของพี่น้องในพระธรรมสดุดี119ข้อ89ถึง96ได้ยืนยันถึงพระคำของพระเจ้าว่าพระคำของพระองค์นั้นปักแน่นในสวรรค์พระคำของพระองค์นั้นอยู่มาก่อนมั่นคงบริสุทธิ์ชอบธรรมอ้างอิงได้และเป็นพระคำที่ไม่เปลี่ยนแปลงนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมนุษย์ทั้งโลกและนำการช่วยเหลือผู้คนมากมายทุกยุคทุกสมัยให้ได้รับการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากพระวจนะคำของพระองค์ในข้อที่89ผมจะอ่านบางข้อแล้วก็พี่น้องดูไปด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิจความซื่อตรงของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตั้งอยู่โดยกฎหมายของพระองค์สิ่งเหล่านี้ตั้งมั่นอยู่ทุกวันนี้เพราะทุกสิ่งซึ่งเป็นผู้เพราะทุกสิ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ข้อต่อไปนะครับถ้าพระธรรมของพระองค์ไม่เป็นที่ปิติยินดีของข้าพระองค์
ข้าพระองค์คงพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ขออีกข้อนะครับข้อ93ว่าข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้นพระคัมภีร์เป็นรากฐานและเป็นอาหารแท้และเป็นอาหารแห่งชีวิตเราสามารถใช้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเราเมื่อเรากินอะไรเข้าไปเราก็เป็นอย่างนั้นและเรายังจะคงกินอาหารที่มันจะทำร้ายชีวิตของเราอยู่หรือไม่พระเยซูได้เปรียบเทียบเรื่องฝ่ายวิญญาณพระองค์ทรงนำเรื่องฝ่ายวิญญาณมาผูกกับเรื่องการกินอาหารและนำเรื่องของการดำเนินชีวิตมาผูกกับเรื่องของการวางรากลงลึกเราต้องวางรากลงลึกวางชีวิตของเราไว้บนศิลาคือพระเยซูคริสต์และวางไว้บนพระคำของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดถือได้มั่นใจได้เพราะพระวจนะคำของพระองค์นั้นแน่นอนและปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิจอย่างอื่นอาจจะคลอนแคลนเคลื่อนไปหรือเปลี่ยนไปแต่พระวจนะคำของพระองค์ยังคงเป็นความจริงอยู่เสมอเอเมนนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าความซื่อตรงของพระองค์ดำรงทุกชั่วชาติพันธุ์ไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยพระคำของพระองค์ไม่เคยเก่าไม่เคยล้าสมัยและยังคงใช้ได้อยู่เสมอแม้กระทั่งแผ่นดินโลกเมื่อพระองค์ตรัสพระวจนะของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัสสิ่งเหล่านั้นก็เกิดขึ้นโลกก็เกิดขึ้นและทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นโดยการผ่านพระดำรัสหรือพระวจนะของพระองค์ด้วยขอบคุณพระเจ้าคำว่าถ้าพระธรรมของพระองค์ไม่เป็นที่ปิติยินดีของข้าพระองค์ข้าพระองค์คงพินาศแล้วในความทุกข์ยากของข้าพระองค์ข้อความนี้แปลความว่าถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าถ้าไม่มีพระคำของพระองค์ถ้าไม่มีการตรัสและไม่มีการบันทึกไว้ในปฐมกาลมาหรือไม่มีการบันทึกไว้ว่าพระเยซูทรงเสด็จมาและพระองค์เป็นพระวาทะและพระองค์ตรัสและถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกบันทึกไว้ถ้าไม่มีการบันทึกไว้ถ้าพระองค์ไม่ได้มาจริงหรือไม่มีถ้อยคำเหล่านั้นเราคงพินาศเขาบอกว่าเขาคงพินาศแต่ถ้อยคำของพระองค์นั้นสงวนชีวิตข้าพระองค์ไว้โดยข้อบังคับข้าพระองค์ไม่ต้องพินาศในความทุกข์ยากของข้าพระองค์เพราะวันนี้เรามีพระคำของพระเจ้าที่เป็นรากฐานของชีวิตของเราและสามารถช่วยเราให้มีชีวิตที่มั่นคงและลงลึกในพระเจ้าได้เอเมนนะครับมีคนพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าว่าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบอกว่าถ้าเราไม่มีพระคัมภีร์ถ้าเราไม่มีหนังสือพระคัมภีร์อันยอดเยี่ยมนี้คงไม่มีคนในโลกนี้สามารถวินิจฉัยถูกผิดสิ่งใดได้เลยเพราะพระวจนะของพระเจ้าเป็นรากฐานและเป็นมาตรฐานในการตัดสินและในการดำเนินชีวิตและทุกคนที่ยืนหยัดและใช้พระคำของพระองค์เขาเหล่านั้นได้พระพรทั้งสิ้นแล้วเราจะทำอย่างไรก็โดยการจัดเวลาจัดเวลานะครับจัดเวลาเหมือนเวลาที่แพทย์วินิจฉัยโรคก็จะจ่ายยาแล้วก็จะบอกเราว่าคุณต้องปรับเปลี่ยนจัดตารางอาหารจัดเมนูใหม่นะเลือกเอาอาหารให้ถูกต้องจัดเวลาจัดเวลาไปไหนจัดเวลาอ่านพระคำของพระเจ้าจัดเวลาเรียนรู้ศึกษาพระคำของพระเจ้าหลายคนบอกว่าอาจารย์คัมภีร์อ่านยากไม่เข้าใจแน่นอนผมเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมาก่อนว่าอ่านเป็นผู้เชื่อใหม่อ่านไม่เข้าใจแต่อ่านนั่นเป็นจดหมายของผู้ที่รักเราอย่างมากถึงแม้เราไม่เข้าใจเราก็พยายามอ่าน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 แล้วก็อ่านแต่ผมอยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเป็นคริสเตียนที่เกิดใหม่มีชีวิตกับพระเจ้าเป็นลูกของพระองค์ยังไงก็แล้วแต่ถ้อยคำที่พระเจ้าให้กับเรามันจะผุดขึ้นมาเราจะได้รับพระคำของพระเจ้าและให้เรารับพระคำที่เรารับได้รับไว้ก่อนเอเมนนะพี่น้องเราก็อ่านไปถ้าเราบอกว่าฉบับเวอร์ชันที่เราอ่านนี้ปีนี้อ่านยากเราก็อ่านเปรียบเทียบเคียงกับเวอร์ชันอื่นๆลองเปรียบเทียบดูหลายๆเวอร์ชันหรือหลายๆการแปลดูเราก็จะได้รับพระพรด้วยแต่ยังอ่านแล้วอ่านคนเดียวงันเหงาและอ่านคนเดียวก็ไม่เข้าใจผมมีวิธีแนะนำให้พี่น้องว่าการจะให้พระคำเป็นรากฐานพี่น้องจัดเวลาในการเข้ากลุ่มในการเข้ากลุ่มพัฒนาชีวิตมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับขอไปสไลด์ที่หนึ่งหน่อยครับเกี่ยวกับพระคำเป็นรากฐานนะครับผมได้เข้ากลุ่มพัฒนาชีวิตนะครับแล้วก็อาจารย์เทศนาที่โบสถ์ประมาณปีคศ2000เดือนมกราอาจารย์ได้พูดถึงกลุ่มพัฒนาชีวิตให้เราเข้ากลุ่มพัฒนาชีวิตพออาจารย์เทศเสร็จผมก็ลุกขึ้นแล้วก็ออกไปหาศิษยาภิบาลบอกว่าผมอยากจะเข้ากลุ่มเหมือนที่อาจารย์พูด
ยังจำชื่อไม่ได้หรอกแต่ผมอยากจะเข้าผมอยากจะบอกพี่น้องว่าพระคำเป็นรากฐานถ้าพี่น้องเข้าไปในกลุ่มพัฒนาชีวิตก็จะมีคนจำนวนไม่มากในการฟังเทศวันอาทิตย์เราอาจจะไม่สามารถที่จะถามแล้วก็ตอบกันได้ในห้องประชุมใหญ่นี้แต่เมื่อเราไปกลุ่มเล็กๆผมเห็นชีวิตและการเจริญเติบโตของกลุ่มผู้เชื่อเหล่านั้นได้พัฒนาเติบโตขึ้นมีการอภิปรายพระคำของพระเจ้ามีการขบคิดมีการวิเคราะห์มีการอภิปรายและเป็นพรต่อกันและกันอย่างมากเป็นเหมือนการช่วยกันในการที่จะเลี้ยงดูซึ่งกันและกันผมได้มีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าในกลุ่มย่อยเหล่านี้มาตั้งแต่ปี2000ที่มีการพูดถึงระบบนี้ผมได้เป็นพี่เลี้ยงได้เป็นผู้ช่วยหัวหน้าเซลล์เป็นหัวหน้าเซลล์เป็นหัวหน้าหน่วยเป็นหัวหน้าเขตเป็นศิษยาภิบาลแล้วก็เติบโตมาจากการเลี้ยงดูแบบนี้ผ่านทางกลุ่มย่อยซึ่งเป็นพรอย่างมากแล้วผมมองดูเส้นทางนี้คนที่ยังอยู่ปัจจุบันก็ยังมีเพราะเขาได้เข้าในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าที่เป็นรากฐานผ่านทางกลุ่มย่อยเขาก็ยังคงอยู่ยังนมัสการพระเจ้าอยู่หลายคนก็หลุดไปหลายคนก็หายไปเขาเป็นเหมือนคนที่รับพระคำของพระเจ้าแล้วลากไม่ลึกเมื่อเขาเจอปัญหาเจอการข่มเหงเจอการต่อต้านเหมือนพระคำของพระองค์บอกที่พระเยซูบอกว่าเขาไม่มีลากไม่ลึกเมื่อเขาเจอปัญหาเขาก็หลุดไปและหายไปในเส้นทางนี้เราเห็นคนมากมายหลุดไปหายไปและคิดว่าการเติบโตจากพระเจ้าของพระเจ้านั้นเป็นการเร่งด่วนไวๆอยากโตไวๆโดยไม่ลงทุนไม่ลงลากลึกไม่อ่านไม่ศึกษาไม่ขบคิดแล้วผมมีเรื่องอีกหนึ่งอยากจะบอกว่าถ้าพี่น้องบอกว่าเข้ากปช.ก็ไม่สะดวกอ่านก็ไม่เข้าใจให้พี่น้องมาที่คริสตจักรของพระเจ้าคนที่เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเขามีชั้นเรียนแล้วคนที่เขาเตรียมการสอนเนี่ยผมเห็นนะครับเพราะผมก็สอนด้วยแล้วผมก็เห็นคนที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยเตรียมคำสอนเขาเตรียมคำสอนแบบหน้าดำหน้าแดงหน้าเขียวหน้าเหลืองขุดค้นและเอาจริงเอาจังแล้วดูว่าพระคำของพระองค์เนี่ยสอนยังไงเหมือนเตรียมอาหารอย่างดีเพื่อมาให้ลูกเพื่อมาให้ลูกที่เขารักให้คนที่เขารักเพื่อจะทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเวลานั้นนะครับผมก็รู้สึกประทับใจแล้วผมเองก็ประทับใจด้วยในตอนที่ผมเป็นผู้เชื่อกับภรรยาเนี่ยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมจะเป็นคริสเตียนที่ดีได้ยังไงอาจารย์ข้าหนูจะเป็นคริสเตียนได้ยังไงอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้เช้าคุยกับวันเสาร์พรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์มาโบสถ์มาเรียนละวีและผมเองก็ได้เข้าสู่ชั้นเรียนละวีตั้งแต่วันนั้นและจนถึงวันนี้ผมก็เกี่ยวข้องกับการเรียนละวีการสอนละวีมาตลอดชีวิตของผมไม่เคยห่างออกจากการเรียนพระคำของพระเจ้าเลยเอเมนครับพี่น้องทำได้นะพี่น้องทำได้พี่น้องสามารถทำได้เพราะเรารู้ว่าพระคำเป็นรากฐานของชีวิตและผมบอกพี่น้องได้เลยว่าไม่ต้องกังวลผมท้าทายพี่น้องรอบแรกไปแล้วไม่ต้องกังวลอาจารย์พูดกับคน500คนอาจารย์พูดกับคน 1,000 คนแล้วถ้า500คนนั้นเนี่ยเขาเข้ามาเรียนกันหมดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นผมบอกพี่น้องได้เลยว่าขอให้พี่น้องสร้างปัญหาให้ศิษยาภิบาลไม่ใช่ปัญหาของพี่น้องสร้างปัญหาให้ผู้รับใช้พระเจ้าให้เขาไปคิดเอาแต่พี่น้องมาเรียนเลยมาให้มันเต็มทุกชั้นเลยเต็มทุกห้องเลยแล้วมากันอย่างสม่ำเสมอห้องประชุมนี้ก็เต็มชั้นเรียนก็เต็มให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นเดี๋ยวสบเขาแก้เองเอเมนนะพี่น้องไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลให้ปัญหานี้มันเกิดขึ้นไปเลยให้มันดูซิว่าคนเรียนเนี่ยมาเรียนแล้วบอกอาจารย์หนูไม่มีที่นั่งหนูไม่มีห้องหนูเรียนไม่ได้ให้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นและให้ผู้ปกครองสบแก้ปัญหานี้เอเมนเนาะผมเคยพูดปัญหากับอาจารย์อยู่ครั้งหนึ่งว่าอาจารย์รถนี่มันเต็มโบสถ์แล้วทำยังไงดีอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรสาธิตมันเป็นปัญหาที่ดีให้มันเป็นปัญหาอย่างนี้เราไปอย่าให้รถมันโล่งเอเมนนะครับอย่าให้เก้าอี้โล่งพี่น้องบอกด้วยกันว่าอย่าให้เก้าอี้ชั้นเรียนโล่งอย่าให้เก้าอี้โบสถ์โล่งนะครับให้คนมาเต็มนะครับนี่คือการที่เราหิวกระหายกระตือรือร้นแล้วรู้ว่าพระคำเป็นรากฐานและเป็นชีวิตของเราที่เราจะเข้ามาและรับพระวจนะของพระเจ้าบอกได้เลยว่าการที่พี่น้องรับพระวจนะของพระเจ้าเมื่อมีการปรุงแล้วไม่มีการเสิร์ฟแล้วไม่มีการนำมาถึงพี่น้องแค่พี่น้องทำอะไรครับอาปากให้พี่น้องนึกภาพอย่างนี้พ่อแม่นะครับก็บดกล้วยบดอาหารนะครับแล้วก็เตรียมไว้อย่างดีแล้วก็ยื่นให้พี่น้องไม่ต้องทำอะไรเลยอาหารก็ไม่ได้อาหารก็ไม่เข้าใจเข้าเซลล์ก็ไม่ได้วันระหว่างสัปดาห์มาบวชวันอาทิตย์แค่พี่น้องเอาตัวมานั่งแล้วก็อาปากเดี๋ยวเราป้อนเองเอเมนเนาะอาปากยากไหมครับไม่ยากมันยากตอนเอาตัวเองมาใช่ไหม
มาเลยพี่น้องเอาตัวเองมาเดี๋ยวเราจะปรุงอย่างดีนะครับปรุงด้วยเกลือให้มีรสแล้วก็เสิร์ฟพี่น้องแล้วก็ป้อนพี่น้องเพื่อพี่น้องจะเจริญเติบโตขึ้นกับพระเจ้าจัดเวลาพี่น้องจัดเวลาเข้ารับพระคำของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นทางวิธีการใดวิธีการหนึ่งการฟังพระวจนะของพระเจ้าในสมัยนี้ก็ดีนะครับฟังย้อนได้กลับไปฟังย้อนกลับไปทบทวนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ผมเรียนพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าในสมัยนี้นะครับก็ง่ายมากผมก็บันทึกเก็บไว้ในไฟล์คอมพิวเตอร์ของผมจำนวนมากจำนวนมหาศาลแล้วก็สามารถกลับมาทบทวนกลับมาใคร่ควรวญกลับมาเรียนรู้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งยุคสมัยนี้เทคโนโลยีก็ช่วยเราได้ทีเดียวพระคำพระเจ้าเป็นรากฐานเราขอบคุณพระเจ้าประการที่สองพระคำเป็นศูนย์กลางในชีวิตนะครับพระคำเป็นศูนย์กลางในชีวิตพระวจนะของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางในชีวิตของเราสิ่งนี้ขาดไม่ได้นี่สำคัญมากเราขาดอะไรก็ขาดได้ขาดอย่างอื่นไม่เป็นไรแต่อย่าขาดพระวจนะซึ่งเป็นอาหารจากสวรรค์เป็นอาหารที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตของเราถ้อยคำของพระเจ้าได้บอกกับเราทั้งหลายด้วยนะครับในพระธรรม2ทิโมธีบทที่3ข้อที่16และ17หลายคนท่องได้เพราะเป็นข้อคัมภีร์ที่เราใช้ท่องจำกันด้วยนะครับพระคำตอนนี้บอกว่าพระคัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างพระคำของพระเจ้าที่บอกว่าเป็นพระคัมภีร์ทุกตอนหรือทุกตอนที่รับการดลใจจากพระเจ้านั้นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับใครหลายคนบอกว่าเป็นประโยชน์กับคนข้างๆมั้งเป็นประโยชน์คนนั้นมั้งคนนี้มั้งแต่พระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์เริ่มต้นที่ตัวเราเราใช้พระคำของพระองค์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตพระคำของพระเจ้าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราตามสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นไปแต่ไม่ใช่อาหารขยะหรืออาหารที่ทำร้ายเราในช่วงเวลาที่ยาวไปแต่พระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์ยิ่งรับยิ่งกินยิ่งนำเข้าสู่ชีวิตยิ่งเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราและเมื่อประโยชน์นั้นเต็มที่กับชีวิตของเราแล้วเรานำไปแบ่งปันพระคำของพระเจ้าให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเอเมนนะครับพี่น้องครับมีแถวนี้นะครับอาเมนนะครับขอบคุณพระเจ้าน่ารักมากและพระคำของพระเจ้าเป็นประโยชน์ในการสอนด้วยเราไม่ได้เอาความรู้ที่มีมากมายในโลกนี้นะครับมาสอนเพราะเรารู้ความรู้ในโลกนี้มันเก่าไปเมื่อห้องสมุดดำเนินไป100ปีนะครับเขาก็จะโละหนังสือเหล่านั้นออกแล้วก็ทิ้งแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยนะครับความรู้เหล่านั้นก็เก่าไปแต่พระวจนะคำของพระเจ้าไม่ได้เก่าและไม่ได้ล้าสมัยและยังคงฤทธานุภาพและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีเราพยายามแก้ไขคนให้ดีนะครับแต่เราเอาอย่างอื่นหรือหลายสิ่งไปกุมขังไปทำให้เขาดีโดยการบางทีเราก็บอกว่าการด่าแล้วจะดีไม่ดีนะครับพี่น้องการด่าไม่ดีนะครับเราไม่ชอบการดุด่านะครับแต่เรารู้ว่าการให้พระคำและการหนุนใจนั้นดีเราจะสามารถปรับปรุงแก้ไขตามพระคำของพระเจ้าได้เวลาคนว่าเราเนี่ยเราเจ็บนะครับแต่เวลาพระคำบอกเราเนี่ยเราไม่เจ็บนะครับแต่เราเปลี่ยนแปลงแล้วเราเกิดผลเอเมนนะพี่น้องคุณพระเจ้าพระคำของพระเจ้าบริสุทธิ์และเยียวยารักษาด้วยนะครับเข้ามาเยียวยารักษาปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างเรารอดตายแล้วเราถูกไถ่แล้วแน่นอนที่สุดเราไม่ได้รอดเพราะความดีเพราะการกระทำดีของเราแต่เมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูพระองค์บอกว่าให้เราพร้อมที่จะกระทำการดีโดยการใช้พระคำของพระเจ้าลงลึกกับพระคำของพระเจ้าค้นคว้าพระคำของพระเจ้าศึกษารับเอาพระคำของพระเจ้าและชีวิตของเราจะพร้อมในการดีทุกอย่างเอเมนนะครับพี่น้องขอบคุณพระเจ้าผมได้เอาข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับที่มาใส่ไว้นะครับในตรงนี้จะมาจากพระธรรมสุภาษิตนะครับสุภาษิตบทที่8ข้อ34ได้บอกกับเราคำว่ามาหามาหานะครับแต่ก่อนที่จะมาสุภาษิตนะครับขออนุญาตนิดนึงขออนุญาตทีมงานนะครับขอกลับไปเอาข้อต้นของลูกาก่อนเพื่อพี่น้องจะได้เข้าใจนะครับว่าผมเอาคำว่ามาหามาจากข้อต้นคือข้อ47ของลูกาบทที่6นะครับบอกว่าทุกคนที่มาหาเราและฟังคำของเรา
และกระทำตามคำนั้นเราจะแจ้งให้ท่านทั้งหลายรู้ว่าเขาเปรียบเหมือนผู้ใดให้พี่น้องเน้นคำนี้ครับว่ามาหาพี่น้องพูดคล้องกันมาหาน่ารักมากครับและฟังคำนี่คือพระวจนะของพระเจ้าว่าการที่เราทั้งหลายเข้าหาพระเจ้าไปหาแสวงหากลับมาที่พระธรรมสุภาษิตที่ผมพูดค้างไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับว่าพระคำสุภาษิตบทที่8นี้นะครับข้อ33 34และ35กล่าวไว้อย่างนี้ว่าจงฟังคำสั่งสอนและจงฉลาดและอย่าเพิกเฉยเสียผู้ใดฟังเราก็เป็นสุขคือเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของเราทุกวันและคอยอยู่ข้างประตูบ้านของเราเพราะผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตและได้รับความพอพระทัยจากพระเจ้าพระวจนะคำของพระเจ้าในข้อ34ก็เป็นข้อที่อิงและโยงไปถึงข้อที่บทที่5ข้อที่8ด้วยมันแตกต่างกันอย่างนี้พี่น้องคำเปรียบเทียบและโยงใหญ่คือว่ามีชายอยู่คนหนึ่งที่มักจะติดตามขนตาของสตรีติดตามเสน่ห์ติดตามการยั่วยวนและแม้กระทั่งคนที่วกวับแบมแบมหรือเป็นหญิงแพทย์สยาคนชายหนุ่มคนนั้นก็ติดตามพระคัมภีร์บอกว่าอย่าไปใกล้ประตูของนางเพราะว่ามันจะทำให้เราพินาศได้ให้อยู่ห่างไกลจากเรือนของนางแล้วมาผูกโยงกับข้อนี้ที่บอกว่าผู้ใดที่ฟังเราแทนที่เช้าขึ้นมาตื่นขึ้นจะใคร่ครวญแต่อิสตรีหรือผู้หญิงเรือนร่างหรือภาพของอิสตรีให้เราเลิกที่จะคิดสิ่งเหล่านั้นแล้วเราเลิกพินิจพิเคราะห์นะครับแต่จริงๆตอนนี้เลิกแล้วครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปคิดถึงใครนะเพราะเรามีภรรยาแล้วแล้วนอนอยู่ข้างๆเราเลยไม่ต้องคิดเอเมนนะพี่น้องคนโสดด้วยนะครับคนมีครอบครัวด้วยไม่ต้องคิดแต่ให้คิดถึงใครแทนคิดถึงพระเจ้าเฝ้าอยู่ที่ประตูรั้วของพระองค์ทุกวันและคอยและพระองค์บอกว่าผู้ใดที่พบเราก็พบชีวิตพระองค์เป็นแหล่งแห่งชีวิตพระองค์มีถ้อยคำแห่งชีวิตให้กับเราและการที่เราทั้งหลายเข้าหาพระเจ้าไม่มีการขาดทุนมีแต่การได้รับผลกำไรทั้งสิ้นเราจะได้รับชีวิตรับคำแนะนำรับคำตักเตือนที่ดีที่มาจากพระเจ้าในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันด้วยเมื่อเราเข้าหาพระองค์แล้วเราก็ฟังคำของพระองค์และกระทำตามพระคัมภีร์ได้พูดนะครับว่าคนที่ฟังและกระทำตามเขาก็เปรียบเหมือนเรือนที่สร้างขึ้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปเหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตามเขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นแต่เรือนไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตามเขาเหล่านั้นเปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดปะทะเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการพังทลายนั้นก็ใหญ่ยิ่งเราเป็นคนฉลาดนะครับพี่น้องบอกตัวเองว่าเราเป็นคนฉลาดนะครับชมคนข้างๆด้วยคุณเป็นคนฉลาดนะครับอย่าให้เราดำเนินแบบไม่มีรากหรือไม่ก่อรากหรือดำเนินชีวิตแบบตื้นๆแต่ให้เราลึกลงกับพระเจ้าให้เราใช้เวลากับพระองค์เข้าหาพระองค์ในทุกๆวันในทุกๆเช้าโดยมีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตฟังถ้อยคำของพระองค์แน่นอนที่สุดว่าถ้อยคำของพระเจ้านำการช่วยเหลือนำการปลดปล่อยได้อย่างอัศจรรย์หลายครั้งนะครับเราทำงานด้านการเป็นผู้อภิบาลสิทธิ์เราทำงานการดูแลชีวิตของคนชีวิตของคนก็มีปัญหาต่างๆกันมีความเจ็บป่วยด้านร่างกายมีความเจ็บป่วยด้านฝ่ายวิญญาณถูกมารวิญญาณชั่วรบกวนนอนไม่หลับมีปัญหาถูกล่อลวงนะครับให้ทิ้งชีวิตและไม่มีชีวิตที่ถูกต้องเมื่อเขามาหาเราเป็นตัวแทนของพระองค์เหมือนเขามาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าแน่นอนที่สุดเราเป็นเครื่องมือของพระเจ้าเมื่อเขามาหาแล้วเขาคงบอกว่าผมขอหาอาจารย์ก่อนแล้วกันจับต้องได้แต่พระเจ้าก็จับต้องได้นะครับแต่เขายังไม่มีประสบการณ์เขาเลยเลือกที่จะมาหาผู้รับใช้พระเจ้าเมื่อเขามาหาแล้วเราก็นำเขาใน
วิธีการหลักการโดยมีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางพระเจ้าเป็นแพทย์พระเจ้าก็จะรักษาพระเจ้าก็จะเยียวยาบาดแผลที่มันลึกขนาดไหนหรือมันเป็นมานานขนาดไหนพระเจ้าจะเป็นผู้เยียวยาจะเป็นผู้รักษาเราเป็นเพียงพยาบาลที่ร่วมกับพระเจ้าที่เป็นแพทย์รักษาเขาหรือเมื่อจบการรักษาแล้วเมื่อเขาจะกลับไปผมก็มีผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ใกล้ๆตัวที่ทำงานเกี่ยวกับการบำบัดรักษาและปลดปล่อยและช่วยเหลือผู้คนสิ่งหนึ่งเป็นจรรยาบรรณของผู้รับใช้พระเจ้าที่เขาบอกและเขาเล่าให้ผมฟังว่าทุกครั้งที่เขามีการรับใช้พระเจ้าด้านนี้เขาจะไม่ปล่อยสมาชิกให้กลับไปเฉยๆเขาจะไม่เลี้ยงไข้เขาจะไม่บอกว่ากลับไปได้แล้วแล้วก็กลับไปเฉยๆแล้วก็กลับมาอีกไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาป่วยแล้วก็มาเราไม่เลี้ยงไข้เราไม่ต้องการให้เขาเจ็บป่วยแล้วก็ป่วยอีกแต่วิธีการที่จะช่วยเขาในการที่เขาไม่เจ็บป่วยอีกเมื่อเขารับการช่วยเหลือแล้วเขาจะไม่เสพติดกับเรื่องนี้แต่เขาจะกลับไปด้วยพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะให้อาหารบำรุงเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณเขาไปด้วยเอเมนนะครับเราจะให้พระวจนะคำของพระเจ้าไปเราจะให้ข้อพระคัมภีร์ไปเราจะหยิบยื่นความจริงของพระเจ้าเพื่อเอาชนะความมืดเอาชนะความเท็จความจริงต้องชนะความเท็จการล่อลวงและความเท็จต้องพ่ายแพ้ไปเพื่อเรายื่นความจริงและพระวจนะของพระองค์ออกไปเอเมนนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและพี่น้องที่กระทำตามและเป็นคู่ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้าแน่นอนที่สุดพระองค์จะไม่ให้เราผิดพลาดในการดำเนินชีวิตแน่นอนนะครับเพราะชีวิตของเราจะถูกสงวนไว้ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้นข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของพระเจ้าปกป้องชีวิตของเราหลายครั้งเราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดตัดสินใจไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ได้ใช้พระคำของพระองค์หยิบฉวยหลักการในโลกนี้ที่มันอยู่ใกล้มืออยู่ใกล้ตัวเสิร์ชหาหรือเจอแล้วมาใช้แต่นั่นก็เป็นการแก้ปัญหาเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวแต่การที่เราเข้ามาแก้ปัญหาโดยยึดหลักการที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิตแล้วสิ่งที่เรารับการช่วยเหลือนั้นจะยั่งยืนและคงทนและหายแล้วก็หายสนิทเลยอาเมนนะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์แนวทางที่3คือพระคำคือหลักการของชีวิตนะครับอยากจะหยิบยกข้อพระคัมภีร์นะครับจากพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อที่23ถึงข้อที่26มาอ่านแล้วผมจะหยิบประเด็นมาให้พี่น้องฟังไปด้วยกันนะครับในวันสะบาโตวันหนึ่งพระองค์กำลังเสด็จไปในนาและเมื่อพวกศิษย์ของพระองค์กำลังเดินไปก็เด็ดรวงข้าวไปด้วยนะครับก็เด็ดรวงข้าวไปฝ่ายพวกฟาริสีจึงถามพระองค์ว่าดูสิทำไมศิษย์ของท่านจึงทำการซึ่งต้องห้ามในวันสะบาโตพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าพวกท่านยังไม่ได้อ่านหรือซึ่งดาวิดได้กระทำเมื่อขาดอาหารและอดอยากทั้งในท่านและพรรคพวกด้วยคือคราวเมื่ออาบีอาทาเป็นมหาปุโรหิตท่านได้เข้าไปในพระนิเวศของพระเจ้าและรับประทานขนมปังหน้าพระพักที่กฎหมายห้ามไม่ให้ใครรับประทานเว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั้นและยังซ้ำส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วยพระคำคือหลักการของชีวิตเมื่อวันนั้นนะครับวันที่สาวกมีอาการรู้สึกว่าหิวอาหารก็ดำเนินการรับใช้ร่วมกับพระอาจารย์คือองค์พระเยซูคริสต์และในเวลานั้นเขาได้ผ่านไปในทุ่งนาเราได้พูดถึงทุ่งนากันเยอะนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนภาพเปรียบเทียบของทุ่งนาก็ง่ายแก่การเปรียบเทียบเรื่องฝ่ายวิญญาณด้วยและในเวลานั้นก็มีชนบทนะครับตามไร่ตามนาก็มีการปลูกข้าวสาวกก็เป็นการเด็ดรวงข้าวมาขยี้นะครับแล้วก็ทานเป็นอาหารแทนอาหารแก้หิวได้แล้วเดินไปก็เด็ดไปแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับการเด็ดรวงข้าวเนี่ยพระคัมภีร์เฉลยธรรมบัญญัติบอกว่าสามารถทำได้ไม่ผิดอะไรเพียงแต่เด็ดรวงข้าวมากินแต่ขออย่างเดียวอย่าเอาเขียวมาเกี่ยวแปลว่าอะไรครับอย่าเอาเขียวมาเกี่ยวเอาเขียวมาเกี่ยวก็คือว่าจะเอาของของเพื่อนเนี่ยเอาของนาของเพื่อนเนี่ยเอามาเป็นของตนเกี่ยวเก็บแล้วไปไว้ในยุ้งฉางไม่ได้แต่แค่การเอาไปรับประทานแล้วเอาไปกินเนี่ยไม่ได้ผิดอะไรพระเจ้าใจกว้างอยู่แล้วและคนเวลานั้นพระองค์ก็สอนให้คนเหล่านั้นใจกว้างในการให้ช่วยเหลือคนขัดสนอยู่แล้ว
แต่พวกฟาริสีหรือคนที่อาจจะตีความพระคัมภีร์ผิดตามความเข้าใจของเขาและเพิ่มเติมกฎเกณฑ์เข้าไปมากมายเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ39ข้อให้กับคนที่ติดตามพระเจ้าลำบากยากเข็ญแม้กระทั่งไม่สามารถที่จะทำตามได้ก็เพิ่มเข้าไปแล้วก็มองว่าการเก็บลวงข้าวขยี้กินเป็นการกำลังเกี่ยวข้าวหรือทำงานเขาตีความหมายว่าเป็นการทำงานเขาเลยบอกพระเยซูว่าทำไมพระเยซูไม่ดุไม่กล่าวไม่ว่าไม่เตือนไม่ติงสาวกของท่านทำไมปล่อยให้เขาทำนี่คือการไม่ได้รู้จักใจของพระเจ้าหรือไม่ได้ใช้หลักการของพระเยซูอย่างแท้จริงว่าพระเยซูไม่ได้ต้องการที่จะให้เราเป็นคนที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเต็มไปด้วยการบีบคั้นแล้วก็ไม่ได้รักผู้คนเพราะว่าการทำดีในวันสะบาโตทำได้ในวันบริสุทธิ์ทำได้การรักษาคนทำได้และการที่เราทั้งหลายนั้นตำหนิต่อว่าเราอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าเราไม่มีหลักการที่ถูกต้องเราอาจจะตำหนิพระเยซูเหมือนคนกลุ่มนี้ที่ได้ตำหนิพระเยซูเมื่อเราตำหนิพระเยซูเรากำลังตำหนิใครครับก็ตำหนิพระเยซูแต่เมื่อเราตำหนิสาวกไม่ได้เพียงแต่เราตำหนิสาวกเท่านั้นพาดพิงไปถึงอาจารย์ด้วยไปถึงพระเยซูด้วยเมื่อวันนี้หรือวันไหนถ้าเราตำหนิสาวกของพระเยซูเท่ากับว่าเรากำลังตำหนิพระเยซูด้วยอย่าให้เราเป็นอย่างนั้นให้เรารับหลักการที่มาจากพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามกฎและหลักการของพระเจ้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงกฎแห่งการหว่านและการเกี่ยวผมอยากจะนำพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งนะครับในปฐมกาลที่บอกว่าโลกยังดำรงอยู่ตราบใดจะมีฤดูหว่านกับฤดูเกี่ยวเวลาเย็นกับเวลาร้อนฤดูร้อนกับฤดูหนาวและมีวันคืนเลื่อยไปตราบนั้นหมายความว่าหลักการการหว่านและการเกี่ยวจะยังคงอยู่กับมนุษย์ของเราตลอดไปตราบใดที่ยังคงมีโลกใบนี้ให้เรายึดหลักการของพระเจ้าเมื่อเราหว่านเราก็จะเกี่ยวถ้าเราไม่เคยหว่านพระวจนะของพระเจ้าเข้าไว้ในชีวิตเราจะไม่ได้เกี่ยวเลยเมื่อเราหว่านย่านเนื้อหนังเราก็เก็บเกี่ยวความเปื่อยเน่าแต่ถ้าเราหว่านในย่านพระวิญญาณเราจะเก็บเกี่ยวชีวิตนิรันดร์เก็บเกี่ยวผลแห่งชีวิตนิรันดร์เข้ามาไว้ในชีวิตอย่างแน่นอนถึงแม้ว่ามันอาจต้องรอคอยต้องลงลึกต้องลงรากต้องมีความตั้งใจและมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่สุดว่าเวลาการหนุนน้ำใจและการเทศนาหรือการไปหาหมอพบแพทย์เมื่อเราบริโภคอาหารขยะหรืออาหารที่เป็นอาหารจานด่วนมันส่งผลต่อเราหมอแพทย์พยาบาลก็บอกว่าปรับเปลี่ยนคุณต้องปรับเปลี่ยนการกินปรับเปลี่ยนการนอนจัดการเมนูอาหารแน่นอนที่สุดการหนุนใจและท้าทายในที่ประชุมต้องหนุนใจให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนท้าทายที่ประชุมแห่งนี้ถ้าวันนี้พี่น้องออกจากที่นี่ไปและไม่รับการหนุนใจท้าทายเลยเท่ากับว่าการรับใช้ศูนย์เปล่าวันนี้ผมท้าทายพี่น้องว่าพี่น้องเริ่มต้นหว่านพระวจนะตั้งใจในการจัดเวลาเข้าหาพระเจ้าฟังพระคำของพระองค์และประพฤติตามพระคำนั้นอาจารย์สอนเราเสมอว่าถ้าคุณหว่านเม็ดมะม่วงคุณคงไม่ได้เก็บเกี่ยวผลมะนาวแน่นอนวันนี้คุณหว่านอะไรลงในชีวิตของคุณแน่นอนมันจะต้องเป็นผลในการเกี่ยวในอนาคตแน่นอนวันนี้ถ้าเราไม่ได้หว่านพระคำของพระเจ้าไว้ในชีวิตของลูกของเราเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาในยุคของเราเรายังอยู่กับเขาแต่วันหนึ่งเขาอาจต้องห่างอกเราไปวันนั้นถ้าเขาไม่มีพระคำของพระเจ้าเมื่อเขาเจอฝนตกหนักและน้ำไหลเชี่ยวหรือปัญหามาปะทะชีวิตของเขาเขาอาจจะล้มลงและก็พินาศลงได้เช่นกันแต่ถ้าวันนี้เราให้ลูกของเรามาโบสถ์กับเราให้เขาเรียนละวีเวลาศึกษาให้เขาเรียนพระคำให้เขาฟังเทศให้เขารู้จักพระคำของพระเจ้าให้เขาท่องพระคัมภีร์เมื่อวันนั้นเขาเติบโตขึ้นเขาจะไม่พากจากทางนั้นอาเมนเพราะเราได้หว่านสิ่งดีหว่านพระคำหว่านเรื่องราวของพระเจ้าไว้ในชีวิตของลูกของเราในบรรดาครอบครัวคนในครอบครัวของเราเราได้ให้สิ่งดีให้พระวจนะให้ถ้อยคำและเป็นการแชร์พระวจนะแก่กันและกันออกไปและเป็นการรับพระคำของพระเจ้าเพื่อจะเป็นประโยชน์และเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้เราที่จะหว่านพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เหตุผลของการลงทุนลงแรงนะครับของการหว่านนั้นบอกได้เลยว่าคุ้มค่าเมื่อเราลงทุนวันนี้ลงแรงวันนี้เหมือนชาวนา
าจจะไม่ได้เกี่ยววันพรุ่งนี้นะครับเราไม่ได้ปลูกถั่วงอกหรือเอาถั่วเขียวมาเพาะจะได้เห็นการเติบโตรวดเร็วแต่เราให้ใช้เวลาอดทนเพราะนี่คือไม่ใช่การเร่งรีบฝ่ายวิญญาณเราต้องใช้เวลาเราต้องอดทนเราต้องใช้หลักการของพระเจ้าว่าเมื่อเราได้หว่านแล้วเราหว่านเข้ามาในชีวิตของเราด้วยพระคำของพระเจ้าแน่นอนสุดวันหนึ่งเมื่อเรานะครับดำเนินไปเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราจะไม่ล้มแล้วก็พังพินาศหรือใช้การไม่ได้แต่เราจะยังคงใช้การได้เราขอบคุณพระเจ้าสรุปนะครับสรุปตอบสนองนะครับในเช้าวันนี้ครับพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับพี่น้องในที่ประชุมด้วยอยากจะบอกว่าพระเจ้าชอบคนฉลาดนะครับพระเจ้าชอบคนฉลาดเอเมนนะพี่น้องพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่23ข้อ15บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยถ้าใจของเจ้าฉลาดใจของเราเองก็ยินดีวิญญาณของเราจะเปรมปรีเมื่อลิ้มฝีปากของเจ้าพูดสิ่งที่ถูกต้องข้อ19ว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงฟังและจงฉลาดเถิดและนำใจของเจ้าไปทางนั้นขออนุญาตนะครับไม่ได้เพียงแต่อะไรนะครับบุตรชายเท่านั้นบุตรหญิงของเราด้วยจงฉลาดพระเจ้าชอบคนฉลาดเอเมนนะครับมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับพานักศึกษาฝึกงานไปเยี่ยมงานมูลนิธิที่หนึ่งเป็นองค์กรคริสเตียนนะครับแล้วก็เข้าไปถึงที่ห้องโถงก็มีป้ายหนึ่งครับติดไว้ใหญ่หลาเลยนะครับน่าจะเป็นตัวเขียนนะครับในสมัยก่อนเขียนว่ายอมโง่หนึ่งนาทีแต่จะฉลาดตลอดชีวิต ให้เรายอมรับว่าเราไม่รู้ถ้าเรายอมรับว่าเราไม่รู้แต่ถ้าเราบอกว่าเรารู้แล้วเราไม่ยอมรับแล้วเราไม่ปรึกษาใครไม่เข้าหาพระเจ้าไม่เข้าหาพี่เลี้ยงหรือไม่เข้าหาผู้รู้เราก็จะโง่ไปตลอดชีวิตนั่นแหละครับแต่วันนี้เราไม่ใช่เป็นคนโง่แต่เราเป็นคนฉลาดเอเมนเนาะเรารับพระคำของพระเจ้าเราเข้าหากูรูหาผู้รู้หาพระเจ้าหาผู้ที่สามารถตีความและทำให้เราลึกลงกับพระคำของพระเจ้าช่วยเราให้เติบโตในทางของพระเจ้าได้เนี่ยแหละเป็นความฉลาดแล้ววันนี้นะครับผมอยากท้าทายที่ประชุมว่าในการที่เรามาฟังพระคำของพระเจ้าในวันอาทิตย์หรือฟังใน YouTube ฟังผ่าน Facebook หรือฟังคำเทศน์นี้เท่ากับว่าเราเริ่มต้นในการที่เราเป็นคนฉลาดเรียบร้อยแล้วเอเมนนะครับเดี๋ยวเราจะฉลาดขึ้นอีกเพราะเราใช้พระคำเป็นรากฐานของการดำเนินชีวิตเราใช้พระคำเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิตหรือในชีวิตเราใช้พระคำคือหลักการของชีวิตให้เรายืนขึ้นด้วยกันนะครับแล้วก็บอกว่าฉันเป็นคนฉลาดเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครับโอเคนี่อย่าเพิ่งครับยังก่อนครับคือเครื่องร้อนแล้วครับเครื่องร้อนเดี๋ยวพี่น้องทำอย่างนี้แล้วกันให้เขาวอร์มไปก่อนแต่เราบอกกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าว่าหลังจากลูกฟังถ้อยคำนี้แล้วลูกอธิษฐานถวายตัวเอาความโง่ออกไปเอาความปึกออกไปวันนี้เราจะเริ่มต้นในการเข้าหาพระเจ้าและมีชีวิตที่มีปัญญาและฉลาดกับพระเจ้าให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวก่อนเวลานี้นะครับไม่ต้องเกรงใจคนข้างๆนะครับอธิษฐานเลยอธิษฐานให้เขาฟังเลยนะครับพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดรับการถวายตัวในเช้านี้ของพี่น้องที่เขาได้ยกเสียงอธิษฐานตอบสนองพระคำของพระองค์เขาไม่ได้เพียงแต่ฟังแล้วก็เฉยไปหรือไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่เขาน้อมรับเข้ามาไว้ในชีวิตเพื่อจะเกิดผลเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระองค์ทรงอวยพรพี่น้องเหล่านี้ที่ได้ถวายตัวแด่พระองค์และรับพระคำของพระองค์เราทั้งหลายทุกคนจะลึกลงในพระคำเติบโตและกินอาหารแห่งชีวิตนี้ทุกวันพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดเราจะถวายผู้ใหญ่ในพระคิดและเราทั้งหลายผู้คนจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปที่ถูกซัดไปหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งการล่อลวงทุกชนิดแต่เราจะเป็นคนที่ยึดมั่นในความจริงแห่งพระคำของพระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเรียกเราทั้งหลายว่าเป็นคนที่ฉลาดข้าแต่พระเจ้าเราจึงอธิษฐานขอถวายตัวแด่พระองค์ในเช้านี้ด้วยกันในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องตอบสนองด้วยการร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับร้องออกมาเลยนะครับกับทีมผู้นำนะครับเราไปด้วยกันนะครับขอเชิญครับพระองค์สร้างบ้านไว้บนดินทรายพระองค์สร้างบ้านไว้บนดินทรายคนโง่สร้างบ้านไว้บนดินทรายเมื่อพายุและลมพัดมาเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนัก
และน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านนั้นก็พังทลายคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อพายุและลมพัดมาฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านหลังนั้นยังตั้งมั่นคงคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนดินทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนดินทรายคนโง่สร้างบ้านสร้างบ้านไว้บนดินทรายเมื่อพายุและลมพัดมาเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านหลังนั้นก็พังทลายคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาคนมีปัญญาสร้างบ้านไว้บนศิลาเมื่อพายุและลมพัดมาฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวเมื่อฝนตกหนักและน้ำก็ไหลเชี่ยวบ้านหลังนั้นยังตั้งมั่นคงเอเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้ผมยืนอยู่ท่ามกลางคนฉลาดขอบคุณพระเจ้าเราเชื่อพระวจนะของพระองค์จะสำเร็จและเป็นจริงในเราทั้งหลายทุกคนเราขอบคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้มีท่านใดไหมครับที่ต้องการต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของท่านและอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ท่านสามารถยกมือขึ้นหรือก้าวออกมาหรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่รับชมเวลานี้อยากจะต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าท่านอยากเป็นคริสเตียนวันนี้ผมจะเปิดโอกาสให้กับท่านนะครับในที่ประชุมมีไหมครับคนที่ต้องการเป็นคริสเตียนแล้วต้องการต้อนรับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของท่านให้เวลานะครับรอเวลาอยู่ถ้ามีขอดูมือนะครับโอเคTikTok แสดงว่าเป็นคริสเตียนกันหมดแล้วผมจะนำพี่น้องทางบ้านแล้วกันนะครับให้เราอธิษฐานขอเวลานิดนึงครับนำพี่น้องทางบ้านที่ดูรับชมนะครับให้ฐานตามข้าพเจ้านะครับด้วยความตั้งใจและจริงใจนะครับพระเจ้าเช้าวันนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าขอยอมรับว่าในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้จักกับพระองค์และมีชีวิตที่มีความบาปความผิดไม่สามารถช่วยตัวเองได้เวลานี้ขอเข้ามาหาพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยขอพระองค์ทรงยกโทษบาปขอพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีในชีวิตออกไปด้วยพระโลหิตประเสริฐของพระองค์และขอเชิญพระองค์เสด็จเข้ามาในชีวิตมาเป็นพระเจ้าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรับชีวิตของลูกไว้เป็นลูกของพระองค์อธิษฐานโดยความเชื่อและไว้วางใจในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนท่านใดที่อธิษฐานตามนี้นะครับติดต่อมาที่คริสตจักรแล้วก็เราจะมีเอกสารเราสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องได้ในการลงลึกกับพระเจ้าเติบโตกับพระเจ้าและมีชีวิตกับพระองค์ขอบคุณพระองค์ให้เราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงอํานวยพรด้วยกันครับสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรคนฉลาดทุกท่านนะครับพระเจ้าอวยพรนะครับอวยพรครับ